สวัสดีครับผมทรงพลทำเจริญจาก Intel Microelectronics วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง Intel Optane Memory บนเครื่อง NUC ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นและท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินชื่อ Intel Optane Memory แล้วผมจะขออธิบายสั้นๆว่า Intel Optane Memory เป็นโซลูชันการเร่งความเร็วของระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตอบสนองของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เร็วยิ่งขึ้นก่อนการติดตั้ง Intel Optane Memory บน NUC มาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. NUC ที่ใช้จะต้องเป็นเจเนอเรชันที่7และจะต้องเป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วย H เท่านั้นเช่นรุ่น NUC 7 I 7 BNH 2. คุณจะต้องมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 2.5 นิ้ว RAM DDR4 หรือ DRAM พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10แบบ 64-bitสุดท้ายสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือคุณต้องมี Intel Optane Memory Module เมื่อมีทุกอย่างครบแล้วไปดูกันว่าขั้นตอนการติดตั้งนั้นทำอย่างไรขั้นตอนที่1ติดตั้ง Intel Optane Memory เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Intel Optane Memory ลงบนสล็อต M.2 บน NUC โดยการเอียง Intel Optane Memory ให้ทำมุม45องศากับสล็อต M.2 กดลงไปจากนั้นขันน็อตให้แน่นถ้าคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้ง DRAM และ Hard Disk ให้ทำการติดตั้งตอนนี้ได้เลยเมื่อเสร็จแล้วให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนขั้นตอนที่2เป็นการติดตั้งโปรแกรมใช้งานร่วมกับ Intel Optane Memory ก่อนอื่นเราต้องบูตเครื่องขึ้นมาใน Windows ก่อนจากนั้นทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Rapid Storage Technology คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จาก downloadcenter.intel.com หลังจากทำการอินสตอลโปรแกรมแล้วให้รันโปรแกรมขึ้นมาพร้อมทำตามขั้นตอนบนสกรีนหลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วให้ทำการรีบูตเครื่องอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการ enable Intel Optane Memory feature โดยการรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกปุ่ม enable หลังจากนั้นให้ทำการ restart เครื่องอีกครั้งคุณสามารถเช็คได้ว่าโปรแกรมได้ enable แล้วโดยการรันโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นปุ่มกลายเป็น disable ว้าวและนี่เป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่รวดเร็วและการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นบน Intel NUC ขอบคุณครับ